ข่าวนิววิทยุเคลียร์ FM 103.75 น้องตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย 106.75 บ้านเพเรดิโอ 105.5 นาตาขวัญเรดิโอ 107.25 ชากใหญ่เรดิโอ 87.5 วททบ้านนาอำเภอแกลง 97.5 วิทยุออนไลน์อำเภอแกลง 92.25 วิทยุแกลงเรดิโอ 89.75 ชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง 102.25 และวิทยุวังจันทร์สัมพันธ์ 101.25 เสนอรายการเพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่นระยองพูดจาภาษาระยองโดยทวีปปันบุรีและกลุ่มสื่อกลางพวกเราเจ้าหญิงชายเต้นรำกันไปในเพลงตะลุงบ้านนอกให้กรุงเต้นตะลุงแบบไทยว่าใส่ใจพี่เศร้าที่แสนสุดเหงาเมื่อเจ้าจากไปยอดต้นโคนไปไหวเสียงลมอ่อนสายจะดีเยี่ยนประทมเห็นคืนกล่าวลมประทมช้ำคนซึมเศร้าเฝ้าหาสายระยองยืนมองมองมนโทคนใจดำลืมแล้วน้องลืมแล้วค่อยคำโทใหญ่ใจเธอดำหลับลืมคำให้ช้ำกราว่าใจใจพี่มองพี่เฝ้าเมื่อมองขอให้น้องด้วยน้องลืมสัญญาที่คอยจนกว่าหน้าแนบใต้จมจมขอให้จนคลื่นลมผมรักจมหายไปลืมคนซึมเศร้าเบาหาดทรายระยองลืมแล้วน้องลืมแล้วค่อยคำโหใหญ่ใจเธอดำหลับลืมปั๊มให้ช้ำกราว่าใส่ใจพี่มองพี่เฝ้าเมื่อมองขอให้น้องกลับมาด้วยน้องลืมสัญญาที่คอยจนกว่าหน้าแนบใต้จมจมขอให้จนลืมลมรักจมหาดทรายสวัสดีครับหนุ่มฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาแล้วครับ6โมงกว่าๆของทุกเช้าวันอาทิตย์พูดจาภาษาระยองคุยกันแบบคนระยองโดยลุงคิดลุงหน่วยผมทวีปครับแล้วก็มีคุณหมอเลือดฉายเพชรกันช่วยบันทึกเสียงไว้เพื่อที่จะนำไปให้ฟังย้อนหลังทาง YouTube แล้วตอนนี้เขาแจ้งไว้ว่าใครฟังตรงไหนไม่ชัดเนี่ยให้ไปฟังทาง Facebook Live ของบันเพลดิโอได้เขากำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นช่องทางที่สามารถฟังได้หลายช่องทางนะครับFacebook Live ของบันเพลเขาเปิดยังไงอ่ะผมจะได้ลองทดสอบดู Facebook Live ก็เปิด Facebook เข้า Facebook เนาะครับอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเสียงออกเดี๋ยวเสียงมันซ้ำกันเดี๋ยวจะสอนกันเดี๋ยวผมปิดเสียงอ่ะครับก็ของ Facebook ของบันเพลเรดิโอแล้วครับต้องเป็นเพื่อนกับบันเพลเขานะคือ Facebook มันมี2ลักษณะคือเป็นสาธารณะอย่างของผมเนี่ยของผมมีใครเปิดดูก็ได้แต่ของบันเพผมไม่รู้เขาต่างไปลักษณะไหนนะก็น่าจะเป็นสาธารณะมั้งสาธารณะหรือสาธารณะแล้วแต่ฐานะปากนะเหมือนกับทีว่านะรถบัสก็ต้องรถบัสอย่าไปรถบัตรรถบัตรไม่ช้าใช่ไม่ช้ามันแกล่งเนอเลยเป๊ปซี่มันก็ต้องเป๊ปซี่โค้กเป๊ปซี่โค้กอะโค
โคกก็ยังโคกอยู่เงี้ยนะโคกไม่ใช่โคกอะไอ้โคกมันยังอื่นถูกชาววันอาทิตย์ครับโคกอาทิตย์วันนี้เป็นชาวของวันอาทิตย์ที่ทะเลเนี่ย10มิถุนายน61ครบรอบวันเกิดใครบ้างครับวันนี้ครับครบรอบวันเกิดของท่านผู้ใดหรือใครวันเกิดของท่านผู้ใดบุญทานที่ได้ท่านที่ท่านได้กระทํามาแล้วก็ขอให้บุญทานที่ได้กระทํามาแล้วนะส่งผลให้ท่านที่มีวันเกิดในวันนี้หรือใครวันเกิดในวันนี้ก็จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเถิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลวันเนี้ยสองลุงตั้งใจจะคุยเรื่องอะไรบ้างเปล่าเปล่านะอ่ะมีผมจะชวนคุยเรื่องนี้หน่อยมาถึงพ.ศ.นี้แล้วนะ2561นะคนไทยเนี่ยเรายังติดอยู่กับอะไรแบบที่มันก็ไม่ถึงอะไรสาระนะแต่มันก็แบบเป็นเยื่อง่ายๆคืองี้เมื่อกี้ผมขับรถมาผมก็ฟังรายการวิทยุสถานีหนึ่งอย่าไปเอ่ยเขาเลยก็มีการดูหมอออกอากาศโอ้จริงๆเนี่ยการดูหมอออกอากาศเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นกฎหมายนะห้ามนะห้ามสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ดูหมอวิจารณ์มวยเนี่ยห้ามแต่เดี๋ยวนี้เขาก็กฎหมายมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะถ้าคนก็ทำก็แหละห้ามดูหมอห้ามวิจารณ์มวยว่ามันนำไปสู่การพนันแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยเหมือนกับลุงขิดเป็นหนักกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่อย่างคือคนขี่จักรยานก็ต้องมีใบขับขี่เขายกเลิกยังอ่ะไม่ได้บอกยังไม่ยกเลิกอ่ะเขาไม่ได้บอกคือคนเขาไม่ค่อยจะขี่กันแล้วแต่เอาตัวกฎหมายยังไม่ได้เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมมันปั่นจักรยานไปเขาประกาศตอนไหนไม่รู้นะผมว่าไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นยกเหลือคนเพื่อแล้วเขาก็ไม่สนใจมันแล้วด้วยใช่แต่เอาจริงเนี่ยสมมติตำรวจจับตำรวจจะจับมันจะแกล้งเอาผู้เทศชัดเนี่ยฉันจะแกล้งจับแกแล้วปั่นจักรยานมาไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบอนุญาตแต่คงจะโดนโฮทั้งประเทศเป็นงัดกฎหมายสมัยพระเจ้าเฮาเอามาเล่นกันเนี่ยนะคราวนี้ไอ้เรื่องดูหมออากาศผมก็นั่งฟังขับรถมาผมก็ชอบฟังเขาพูดอะไรกันคือหมอดูเนี่ยเขาก็มีรักเขานะพูดก็จริงๆเขาก็มีรักโอ้ตอนสมัยดึกดำบรรพ์ก็ยังมีโหราประจำราชสำนักมะใช่ก็จะมีเป็นโหราธิบดีอะไรเงี้ยมะเป็นหยดใหญ่แล้วถ้าเกิดเราย้อนไปให้ไกลนะตั้งแต่สมัยตอนจะเสียกรุงอะพระเจ้าเอกทัตเนี่ยเชื่อโหนมากโหนบอกว่าจะยังงั้นจะยังงี้จะยังงั้นท่านเชื่อโหนเชิงกันหนึ่งนำไปสู่เหตุพินาศใช่มีส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งคราวนี้การปั่นถึงตอนเนี้ยเอาณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดูหมออากาศกันผมก็ว่าความจริงหมอดูเขาก็มีหลักนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกระเหลืองหมูคนนี้เกิดบัญชีเท่านี้เท่านั้นเท่านี้หมอดูก็จะถามเหลาะๆก่อนอาชีพทำอะไรสมมุติว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าอาชีพรับจ้างกรีดยางมันก็จะมีสมมติฐานอยู่ในใจแหละว่าคนรับจ้างกรีดยางเนี่ยรับรองไม่ใช่คนรวย หนึ่งแหละแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่สะเกดแล้วตอนนี้มากรีดยางอยู่ไหนอยู่สงขลาต่างสมมติฐานได้ย่างแหละแบบเนี้ยย่ายจีอยู่แล้วหมอดูก็จะทีนี้ก็เลาะเล็มไปนั่นแหละก็ว่าไปโอ้ปียังลำบากอยู่นะ
ปีที่แล้วเนี่ยว่าลำบากแล้วปีนี้ยังลำบากกว่าเก่าก็แง่แง่เศรษฐกิจมันแย่มันก็ไปอย่างเงี้ยเหมือนกับผมเคยสมัยหนึ่งผมเคยยังรับราชการอยู่ผมไปอบรมที่โรงแรมเวลนครปฐมเคยไปมั้ยเวลไปมาชื่อไปมาแล้วนะต้นใหญ่ข้าราชการก็ชอบไปใช่ไหมกับตกเย็นลงพอบ่างไปก็ไปนั่งกินข้าวกินเหล้ากินเบียร์อะไรกันเนี่ยร้านอาหารก็มีเด็กเสิร์ฟผมก็เลยแกล้งเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเพราะก็มองผมบอกดูโง่เฮงคือพวกก็ว่าเลยไปเลยเพื่อเด็กเขาก็สนใจพอเขาว่างก็เลยมาให้ผมดูหมอผมก็บอกว่าเราเนี่ยผัดทีนาคาทียูนั่นเนี่ยทีนี้ตาพองเลยหมอดูแมนก่อนหน้าเขามองออกนะ เขาจะเป็นคนแบบเหมือนกันพื้นๆทางอีสานเนี่ยแล้วเราเนี่ยต้องดิ้นรนต่อสู้ตัวเองมาตลอดนะอืมใช่เลย เขาถามเลยไม่เองจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟหรือล่ะ โอ้ยผัวไปเธอทุกข์กันนะนี่เรายังจะต้องรับภาระคนอื่นเนี่ยก็ใช่ครับนอกอีสานแม่อีกหนึ่งต้องรู้ทั้งนั้นแหละว่าไปเถอะคนเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งคือยังเป็นหนึ่งของจิตวิทยานะคันนี้เดี๋ยวจะไปกระเทือนหมอดูอาชีพคันนี้ผมมานั่งนึกถึงมูเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้กันมากร่างทรงคือผมขับรถมาก็นึกถึงไอ้ร่างทรงเนี่ยลุงขีดเคยไปดูเห็นร่างทรงไหมเคยเห็นเคยไปหาเขาไหมไม่อะเคยดูแล้วก็จริงๆเลยของจริงนะไม่ใช่ทั้งทัวร์ทัศน์ของจริงก็นั่งวิเคราะห์ดูว่าอะไรมันยังไงแต่ในความเชื่อผมว่าโกหกมากกว่าจริง ออกมาจริงมั้งอาจจะมีอาจจะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหมอดูย้อนกลับไปนิดครับหมอดูเนี่ยมันมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือประเภทที่มีคุณธรรมว่าไปตามตำราครับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่มีคุณธรรมเราลองย้อนดูในวรรณคดีเรื่องสังทองนะครับแม่สังทองเนี่ยคลอดลูกน้อยออกมาเป็นหอยสังแล้วก็ทายว่าเป็นกะลีบ้านกะลีเมืองเพราะต้องการจะขับแม่ลูกนี่ออกไปนอกเมืองรู้สึกเหมือนจะได้รับสินบนมาด้วยน่าจะเป็นยังไงรับสินบนจากเมียน้อยนี่ยังไงแสดงหมอดูไม่มีคุณธรรมนั่นขนาดในวังนะใช่ยังมีเลยนะยังมีแต่วันนี้มันคือเรื่องวรรณคดีนะครับในเรื่องจริงกับไอ้แบบเนี้ยนะลุงคิดผมพูดถึงวรรณคดีเรื่องแบบเนี้ยมีหลายเรื่องนะครับไอ้ที่ว่ารับสินบนจากเมียน้อยหรือมาเฮสีน้อยหรือนางสนมว่ามาเฮสีเป็นกาลกินียังงั้นยังงี้กาลีบ้านกาลีเมืองอะไรก็ว่าไปมีเนาะมีหลายเรื่องหลายเรื่องเพราะฉะนั้นผมจึงมองไอ้พวกเนี่ยในลักษณะที่ทางลบไร้คุณธรรมนะไร้คุณธรรมแต่ถ้าหมอดูทีว่าดูให้คนก็สบายใจหรือว่าไปตามตำราตำราว่ามายังไรก็ว่าไปยังนั่นเงี้ยมันก็ยังบ้านค่ายเนี่ยหมอดูที่ดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็ดูภาพรวมตลอดชีวิตนะเป็นหมอดูที่มีคุณธรรมเนี่ยคือหมอสวนนะท่านเสียชีวิตไปแล้วนะท่านก็มีชื่อเสียงมากนะแล้วก็หมอเงี้ยมมารับช่วงนะเป็นลูกศิษย์หมอสวนก็ถือเป็นหมอดูที่มีคุณธรรมครับนะช่วยใช่คือหมอดูยังเนี่ยดูออกนะไม่เคยเรียกร้องอะไรหรอกไม่เรียกร้องก็ว่าไปตามตำราแต่คนเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าหมอดูประเภทมั่วโหนตองแตงอะไรเนี่ยมันจะพาให้บางทีเดือดร้อนนะเช่นจะต้องยังงั้นจะต้องมาแก่เคล็ดคัดหยอกช่ำบวมกับหมอมาสะเดาะเคราะห์ฐานั่นฐานี่เนี่ยอย่างเงี้ยเท่ล่ะอย่างหมอเสน่ห์เนี่ยนะทำให้สามีหลงทำให้สามีกลับมาเนี่ยมันจะได้สามีเพิ่มซะเป็นส่วนใหญ่หมอนั่นแหละหมอละคือสามีคนต่อไป
พราะฉะนั้นโปรดระวังพวกหมอทำเสน่ห์ทั้งหลายเนี่ยครับนี่ถามครับครับถามอาไปว่าว่าแล้วคิดว่าคิดไม่ว่าเรื่องของหมอดูจะไปเถื่อหรือไม่เถื่อยังไงเนี่ยถามจริงจริงว่าเถื่อไหมเนี่ยเชื่อหมอดูไหมผมเนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยเป็นคนไม่ชอบดูหมอเหมือนกันไม่ชอบแต่บางทีสมมุติว่าไปกับเขาเนี่ยแล้วเขาดูเนี่ยแล้วผมนี่แปลกอยู่อย่างคือมีคนบอกอยากดูหมอบีบเรื่องมันจะแต่งทะเลาะแล้วเขาแซวทางไลน์คือนี่มันแปลกเรื่องนะผมไปบางทีไปกับเขาเนี่ยแล้วหมอดูเขาก็จะดูคนนั้นดูคนนี้แล้วเขาจะมาขอดูผมหลายคนมากขอดูหน่อยสิเอาขอดูให้ดูแล้วหมอก็จะว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่เลยนะจะไปทางเดียวกันเลยผมยังลุงกิจพูดถูกนั่นมันมีตำราอยู่ว่าคนเกิดวันเดือนนี้ปีนี้มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมสังเกตดูแถบถูกหมอเลยจะพูดไปในทางเดียวกันตัวผมนะแล้วผมก็เลยทำมาเชื่อไหมก็บอกไปถูกอ่ะก็ผมสังเกตดูไงบอกไปทางเดียวกันผมถึงบอกว่ามันเป็นตำราว่าไหวแต่ว่าไอ้ของเนี่ยมันมีของโลมันมีเวลาตกฝากนี่ไงลุงเลยจำได้ไหมตกตอนไหนโอ้ก็เลยจะไปถามแม่ก็ได้ไงอ่ะตอนนี้จ้าก็ไปสวรรค์เนี่ยแม่ก็ไปสวรรค์เนี่ยไม่ตายไม่ถามหน่อยยังกินข่าวอร่อยเกินนี่ทีนี้ไอ้เมื่อกี้พูดถึงไหนนะวะพูดถึงเรื่องหมอดูมาตกฝากไว้นะบอกว่าผมเนี่ยผมเคยลองศึกษาอยู่ว่างๆผมก็ไปซื้อตำราเนี่ยไพ่ยิปซีเคยเห็นไหมใบใหญ่ๆอะไรนั่นแหละมันไม่ใช่เหมือนไพ่ที่ลุงรวยไปโดนหมอพงศักดิ์กินนะคือแหมเดือดๆลอยกูเฮียนี่คือมันจะเป็นไผ่ใบใหญ่ๆของฝรั่งสื่อตำรามาดูสื่อตำรามาดูพอดูปรากฏว่าตอนหลังต้องเลิกคือดูพวกกันเนี่ยบางทีดึกแล้วมืดค่ำยังมาอีกจะมาให้ดูคือผมไปดูบางคนแล้วมันผมก็ดูไปตามไผ่นะกับตำรามันมีหวังอีกก็อ่านตำราให้ฟังเลยไงคือผมจำไม่ได้ว่าโอ้ไผ่มันเยอะนะไผ่มันเยอะมากเท่าก็ไปป๊อกไหมเนี่ยโอ้เยอะกว่าเด้อเยอะกว่าไผ่ยิปซีนะน่าจะเยอะกว่านะผมจำไม่ได้แล้วนี่ผมจะเก็บไปเลยแล้วฟุ้นจับเพลอะมันอ่ะผมก็ดูงี้มันมีคนหนึ่งจะเอ่ยชื่อนะคนระยองผมก็ต้องเคยได้ยินชื่อผมก็ดูเขาบอกว่าเนี่ยมีชีวิตเหมือนแม่หมดแล้วก็เหมือนนางฟ้าไปในตัวเหมือนแม่หมดเหมือนนางฟ้ากลางคืนเป็นแบบหนึ่งกลางวันเป็นแบบหนึ่งเหมือนเป็นคนมีชีวิตที่ต้องปกปิดความลับอันมหาศาลไว้พอก็ดูไปตามนั้นแหละว่าไปตามเนี้ยปรากฏว่าพอดูเสร็จเขาก็หนาเจื้อนเจื้อนพอก็ดูอะไรไปเสร็จแสดงว่าถูกแล้วพอวันรุ่งขึ้นหลานเข้ามาบอกพี่ไปดูกันได้ไงอ่ะแม่ก็ฉันก็ว่าไปตามตำราว่าพี่นั่นน่ะแทงใจเขาเอาฉันจะไปรู้หรือล่ะเขาก็เป็นไงเขาบอกก็เขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีสามีอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งถ้าคนนี้มาคนนี้ก็ต้องไปคนเนี่ยนับหน้าถือตาเขามากมองเขาเป็นนางเอกอยู่ตลอดแต่ว่าเขาอยู่ในฐานะที่หวานอมขมกลืนว่าจะต้องอยู่กับสามีสองคนอะไรเงี้ยแบบเนี้ยทำนองเนี้ยว่าฉันจะไปรู้หรือซึ่งคนผมไม่ได้เคยรู้เขามาก่อนเลยมันดันเป็นตรงครับแล้วก็มีคนนึงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะหาโมหัวหน้าสถานีอสมทระยองเนี่ยชื่อสุขุมเปลี่ยนศิวิไลเอ้ยชื่อท่านได้เออทำไมเจอกันนานแล้วผมก็ดูหมอบอกพี่ผมเรียกพี่คุ้มพี่ทุกคุ้มนะ
พี่มีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกลไกลมากในเร็ววันก็ดูตามภัยเข้ามาบอกโอ้ยหมอหมัวแล้วพี่ไม่ได้คิดจะไปไหนเลยเขาแล้วก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้เงี้ยแทบจะหมดตูดมาเลยเนี่ยไม่มีไม่มีหมัวแล้วก็ไม่ว่าก็ว่าไปตามนี้เงี้ยพี่พอแยกย้ายจากกันไปไม่ถึง2ชั่วโมงโทรมาแม่คุณทวีปแม่นจริงๆได้รับคำสั่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปอเมริกา จากกรมประชาสัมพันธ์ให้ไปเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยพวกแม่นั่นนะแล้วตั้งขนาดมาแล้วก็มีคนมาให้ดูมาอะไรเนี่ยแล้วตั้งหลังๆผมก็ลืมหมดเลยนะผมก็ทิ้งไปแสดงว่าธนัทไผ่24ไม่ได้ธนัทคือตอนนั้นน่ะสนใจสนใจว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ไปเรียนนะใครนะเราก็ไปมันมีตำราขายแล้วก็มีไผ่ให้ด้วยหมอดูมันมีหลายอย่างตั้งแต่เหล็ก7ตัวนี่ยังนี่หมอสวนใช่เหล็ก7ตัววันใช่ไหมตามวันใช่ก็ทั้งวันเดือนปีลงเออมีเพื่อนผมคนนึงก็ดูแบบนี้เหล็ก7ตัวเนี่ยเหล็ก7ตัวถ้าเขาบอกว่าถ้าไปเจอเหล็กเนื้อคู่เป็นเหล็กเจ็ดเขาบอกเป็นเหล็กจะได้พอมายจะได้ไม่มายอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีเป็นสูตรเขานะนะหมอดูลายมือครับหมอดูบุคลิกนี่ที่ว่าดึงโง่เฮงขอโทษมีหมอดูลายตีนด้วยนะเออเนี่ยจริงฝ่าเท้าฝ่าเท้าเนี่ยยังมึงเคยได้ยินเหมือนกันเคยได้ยินไหมเออเคยเห็นมีจริงเดี๋ยวจะหาว่าขัดมีหมอดูเนี่ยนะเดี๋ยวลุงคิดต่อนะหมอดูเนี่ยหมอดูลายมือหมอดูลายมือเนี่ยเขาบอกว่าลายมือของคนเนี่ยนะเปลี่ยนไปได้อะไรไปได้ดังนั้นหมอดูแบบโหราศาสตร์กับหมอดูลายมือเนี่ยหมอดูลายมือเนี่ยเขาบอกว่าแม่นโดยตัวผมเองเนี่ยนะหมอเคยดูลายมือผมไม่ใช่หมอดูนะหมอหนวดหมอหนวดหมอหนวดผมไปตอนไปเรียนหนังสือกับเพื่อนกับพาไปก็ไปหนวดหนวดดูอย่างอื่นหมอโบราณหมอแผนโบราณอ๋อนึกว่าแบบอาบอบหนวดอาบอบหนวดนะหมอแผนโบราณที่นี่ตอนนั้นผมหนวดดูอย่างอื่นละมั้งเฮ้ยเยอะดิชายไทยใส่แหวนใช่ไหมใส่แหวนเพชรอะไรอย่างเงี้ยไหมใส่แหวนเพชรดูสองนิ้วแหวนสวยเออพอดูปั๊บเขาบอกว่าพี่มือพี่เนี่ยไม่ต้องไปปลูกอะไรกินนะโอ้โหเป๊ะเลยนี่คือเขาดูแล้วผมว่าโอ้โหไอ้ที่ว่าเป๊ะนี่หมายความว่าไงวะตั้งแต่ตอนที่ผมปลูกอะไรเนี่ยมันไม่ได้กินเม็ดไม่ได้กินลูกมันเนาะผมออกอากาศอยู่ผมจ๋าก็กับปลูกถั่วฝักยาวผมว่าจ๋าก็ทำร่องถั่วฝักยาวผมก็ทำกันแล้วก็เม็ดก็เหมือนกันทีก็อยู่ติดกันผมปลูกตั้งแต่โคนจนกระทั่งถึงปลายข้างขึ้นแล้วลงแล้วไม่มีฟักของจ๋าเขาขึ้นไปแค่คอลักเท่านั้นเองเขามีฟักแต่อะไรแล้วเนี่ยผมเลยบอกโอ้ผมปลูกอะไรไม่ได้กินเม็ดเนี่ยหมอดูขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งอ่างถึงเรื่องลายมือเนี่ยหมอดูลายมือเขาบอกว่าลายมือของคนเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วก็มีคนที่เขาอ่างเขาบอกว่าคนนี้ไม่เคยให้ใครดูลายมือของตัวเองรู้จักอุเทนเตชะไพบูลย์ไหมนั่นแหละเขาบอกว่าไม่เคยให้ไม่มีหมอดูลายมือคนไหนจะไปขอดูลายมือของอุเทนเตชะไพบูลย์อุเทนไม่เคยให้ดูเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเรียนแบบมาเรียนเนี่ยนะมาเรียนจากลายมือตรงเนี้ยดังนั้นเขาบอกว่าหมอดูเนี่ยลายมือเนี่ยเปลี่ยนได้อะไรได้เขาบอกว่าจากลายมือนะหมอดูลายมือเนี่ยนั่นมาเอ้าพี่กิตต่อเมื่อกี้อย่างนี้คือพูดเรื่องความเชื่อเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตนิดนึงนะไม่สบายใจคือมีคนโทรมาว่าแล้วผมรีบกดทิ้งเลยเพราะว่ามันกำลังออกอากาศอยู่ไงต้องขออภัยจริงทันที่โทรมานะเดี๋ยวไงหมดในการคอยโทรเว้นแต่ว่าทำนี้เรื่องด่วนจี
ด่วนมากๆอ่ะโทรมาเดี๋ยวผมจะกัดฟันบิ่งเอาไปนอกห้องแล้วปรับคือโดยปกติเนี่ยจะมันจะลายมันดีกว่าเออเขาไม่มีลายมั้งนะถ้าฝังอยู่นะคือผมต้องกดทิ้งเพราะว่าขณะที่เราคุยกับสาธารณะเนี่ยไปหลับโทรศัพท์คนหนึ่งมันหยุดมันต้องหยุดการพูดตรงนี้นะเข้าใจตามนั้นนะทางไอ้ทับทำนั้นด่วนจริงๆมีเรื่องต้องฟาดประกาศด่วนจี้เนี่ยอ่ะโทรมาที่ผมจะบิ่งเอาไปนอกห้องเอาครับต่อลุงคิดครับคือเรื่องของหมอดูเนี่ยผมเองผมไม่ค่อยจะเชื่อจะขอเล่ามันเป็นความประพฤติที่ไม่ดีของผมนะแต่เล่าให้พวกเราฟังถือว่าคนแก่แล้วเอาความเก่ามาเล่าความหลังกันนะนะตอนที่ผมเรียนอยู่ที่บ้านสมเด็จมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ศิลปะเนี่ยเขาสอนจักสารเสร็จแล้วท้ายชั่วโมงไอ้คนนู้นก็ให้อาจารย์ดูลายมือคนนี้ก็ให้อาจารย์ดูลายมือผมก็ยืนดูเขานะคราวนี้พอมาถึงคนท้ายเขาชี้มาเขาว่าเธอดูป่ะผมก็ยืนมืออาจารย์นะฮะชี้ลุงคิดเนี่ยนะใช่อาจารย์ศิลป์อาจารย์สอนไอ้จักสารบัตรสำเร็จนะอย่าออกชื่อท่านเลยตอนนี้ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วก็ดูปั๊บบอกว่าโอ้ระวังสอบตกนะเธอผมก็ประเภทมันหัวเอยังไงอ่ะเชื่อมันตัวเองเชื่อเหตุผลเชื่อมันตัวเองอ่ะพันนั้นกันคนละโต๊ะเลยอาจารย์ถ้าผมตกผมเลี้ยงอาจารย์ถ้าผมไม่มีตกเลยแล้วผมมีเกรดสวยๆด้วยนะอาจารย์ต้องเลี้ยงผมนะไอ้เพื่อนดิมยุ่งขามก็เฮ้มะไม่กล้าอาจารย์ไม่กล้าไม่กล้าแล้วผมสอบผมก็ไม่ได้มีตกอะไรไม่งั้นก็กินกันเปรมไปแล้วอันเนี้ยคือถวาจริงๆพฤติกรรมผมมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเคารพครูบาอาจารย์นะแต่ไม่ใช่อ่ะผมถือว่าเราเชื่อมันตัวเองมากกว่าเชื่อมันหมอดูอ่ะนะก็เอามาหลายฟังทั้งเรื่องหมอดูเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมนำร่องมาเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องขนส่งคือตอนเนี้ยพอซื้อไปให้ความสำคัญกับเรื่องขนส่งมากๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทางสังคมที่คนพูดมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันมีขนส่งแบบถึงขนาดที่เรียกว่า ขอไปครับขนส่งอีกก็คือเชิญรางมาเข่าตัวเขาถูกไหมมาทำงี้ใช่ไหมเป็นเจ้าพ่อนุ่นเจ้าแม่นี่ต้องเตียนนั่นเลยเนี่ยแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันบาดถึงขนาดเห็นข่าวเขาป่ะถือว่าแต่งตัวเรียนแบบในหลวงรัชกาลที่ห้าลุงไม่ได้ดูข่าวเขาเหมือนเปล่าตกข่าวโอ้ผมเล่าย้อนหลังให้ฟังมันก็มีคนหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่ห้าเนี่ยเราเกิดไม่ทันทะเลาะแต่ภาพทายภาพอะไรพวกนี้คนเห็นอยู่เรารู้ว่าลักษณะนี่คือในหลวงรัชกาลที่ห้าในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับทีนี้คือลักษณะของในหลวงรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็ท่านก็จะขอโทษนะท่านจะไว้เรียกอะไรไม่นวดเอาง่ายๆฟังง่ายๆถ้าเป็นบานนะไว้นวดแล้วถ้าเป็นพระเศียรท่านก็จะลักษณะอย่างนั้นนะคนท่านพยายามหวีผมทำทรงผมเห็นเหมือนนะอันดับหนึ่งโดยอาศัยข่าวนาที่ไปทั้งนั้นอยู่แล้วหวีผมทำทรงผมให้เหมือนสองไว้นวดแบบนั้นเลยพยายามทำให้เหมือนแล้วก็แต่งตัวเขาโดยใส่เสื้อคอเสื้อราชปะแตนเป็นสีเป็นผ้าไหมเป็นสีเหมือนสีในสมัยนั้นแล้วก็มีห้อยสอยคอที่มีทั้งมงก็อะไรทั้งวานประดับอะไรทั้งมองเนี้ยแล้วก็ติดอะไรเข้าไปตรงแถวหน้าอกให้มันดูคล้ายๆกับในหลวงรัชกาลที่ห้าใหม่สุดอ่ะ คือดูในเจตนาไม่กระทั่งเสื้อดีไซน์เนี่ยผมบรรยายฟังเสื้อคอราชประแตนเนี่ยก็ยังมีลายที่คอจะมันต่างกันนิดๆเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นลายไทยอะไรเงี้ยลายกันนกอะไรแบบนั้นนะแขนยาวมีลายที่ปลายแขนแม่กระทั่งกางเกงที่ใส่เนี่ยก็พยายามใส่กางเกงแบบสมัยนั้นเลย
แล้วก็นึกออกไม่ภาพในหลวงรัชกาลที่5ท่านจะสดเดือดฉลองพระบาทหรือหลวงเท้าเนี่ยจะสูงขึ้นมาเกือบถึงคอนนองนึกออกไหมฮะเป็นแบบทาบูดเหรอเออนั่นเลยแบบนั้นแหละแล้วก็นั่งที่ทะลึงนักว่าคือนั่งบนเก้าอี้ที่เป็นเหมือนกับเก้าอี้มีลำท้องทะลุสลักสวยงามแบบนั้นแหละแล้วก็มีโต๊ะขังเหมือนเลยทำเหมือนนั่นนะพ้นสุดท้ายทหารถึงนะต้องไปเล่นเลยอ่ะเขาก็บอกว่าเออเขาทายตั้งแต่สมัยตอนใบครูลูกศิษย์ตัวห้าจัดท้ามาหายแต่งหนเดียวมันได้ทำแล้วถูกวันนี้เขาหลับทำใบสีหลับอะไรไปเงี้ยนะเขาไม่ได้ทนตรงแล้วจนถึงขั้นทหารต้องไปบอกย่าทำหมายเงินเล่นในเรื่องมาตรา112นะ112คือจับหลวงเกินสถาบันเบื้องสูงเนี่ยแล้วผมก็เลยไอ้มันไม่ใช่เฉพาะรายนี้รายเดียวหลังๆเนี่ยร่างทรงเนี่ยนะมีก็ทางร่างทรงโดเรมอนมีร่างทรงพิเสือสมุดร่างทรงนางพันธุรัตน์นั่นมันตัวในวรรณคดีใช่ไหมมีจริงเห็นไหมเราแล้วคนก็ยังแห่ไปหาไปเชิญเดี๋ยวสักวันก็จะมีหลังทรงพระอภัยมณีหลังทรงอะไรมาเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยมันก็จะมีหลังทรงแบบนี้เยอะมากเดี๋ยวก็มีหลังทรงไปกาลเกตมาใช่ไหมแล้วคนก็ไปเชื่อไปเชื่อไปอะไรเนี่ยผมนึกว่าโอ้พอซ้อนนี้แล้วแล้วหลังสุดเลยอ่ะให้เหลือใครนิดนึงมัน 36:32 แหละมันมีหลังทรงที่ลอกคนได้ถึงเป็น10ล้านมุกิจลุงเลยเห็นข่าวไหมครับไม่ได้เจ้าพ่อสุรินทร์สุรินทร์ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็บอกว่าเออเนี่ยนะมาสองวันนี่มีเรื่องนั่นนะครับคือใช้จิตวิทยาเหมือนกับว่าแบบที่ผมนำร่องมาไงที่ว่าไปพูดไปคุยแล้วก็อาจจะรู้พื้นฐานมังกรลุงหน่วยนี่เอ๊ะสมมติว่าลุงหน่วยนี่มูนี่ไม่ค่อยดวงไม่ค่อยดีนะไปเล่นไพ่ที่ไหนก็กินเกลี้ยงลุงหน่วยเอ้ยไว้เข่าๆไว้ให้นะแล้วก็พูดไปถึงเรื่องเนี่ยเออลุงเมื่อนี่จะไปไหนนี่ต้องกลับบ้านตรงเวลาไหมเงินเมียเพลิงเฮ้ยเข้าอยู่เว้ยใช่ไหมแล้วมันก็จะพูดไปถึงเออห่วงจุ้ยบ้านลุงเมื่อนี่ดีมันเป็นยังไงอะต้องแก่ยังงี้มันเอาไปโยงทางถึงเรื่องเงินมากินทั้งหมดให้ฟังทำไมจะพากจะเถียงโอ้ยนี่นะท่าห้าวันเนี่ยท่าห้าก็ไปดูกันแล้วนะไอ้ที่ผมบอกว่าผมไม่อยากไปดูเนี่ยนะท่าห้าว่าหมอดูขึ้นมาเสร็จปั๊บนะว่ายังงูนว่ายังงี้เสร็จปั๊บถ้าเราไม่แก่นะมันจะเป็นขาดใจเออขาดใจคือถึงไม่เชื่อแต่มันใจไม่ดีไงก็ที่เขาพูดตรงว่าถ้า7-8อย่างอะไรเงี้ยนะเขาพูดไอ้ที่ตรงอะตรงรักง่ายก็มีแล้วสินั่นนะถึงมีอยู่คนหนึ่งอย่าไปออกชื่อเขาเลยไปหาหมอดูกี่ทีก็บอกคัดสารประภูมิกี่ทีที่ก็คัดสารประภูมิกลับมาถึงก็เปรี้ยงขวานถูกสารประภูมิแตกละเอียดไปรู้สึกจะไม่ต้องคัดสารประภูมิเป็นอีกแล้วเป็นแผลกันชั้นผู้ใหญ่ดีใช่ไหมใช่ที่ว่ามีก็คัดมีก็คัดใช่ก็เอาโฉนดมาแบดูที่เนี่ยทีใครจะมาเป็นเจ้าทีนี่กับชนโนยกับชื่อฉันบ้านนี้ก็ชื่อฉันแล้วจะมาคัดฉันอย่าอยู่กันเลยจ้าทุบเลยทุบทิ้งเลยนั่นแหละเนี่ยก็นี่กลับมาถึงคนทรงเนี่ยนะผมเป็นเด็กพยากสมหนักแล้วนะแต่มันนึกที่ว่าเออนะพอซ้อนนี้แล้วปีพุทธศักราช2561ยังให้คนเขาลอกได้มันแหมวันนาสมมาลอกจิตวิทยาตื่นๆเนี่ยคือจิตคนเนี่ยมันยังต้องการที่พึ่งทางใจอยู่อีกจำนวนมากในเมื่อมันไม่มีที่พึ่งที่ดีกว่า มันก็ยังหันไปหาที่พึ่งที่รั่วลอกล้วงอะแต่ว่าแหลมข่าวทางก็เชื่อนะเอาอย่างนี้ผมใช้ตำราผีผมก็เคยลองก็บอกเราลองด้วยผมครั้งผมก็เคยลองทำฟังอาจารย์ไปใช้ลองดูบ้างก็ได้นะสมมติว่าไปหาคนทรงใครก็ได้ทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรไม่รู้นะแล้วสมมติไปหาเนี่ยท่านลองคิดอะไรในใจหรือเคยจะรู้ไหมเอางี้ผมทำไงผมกับขณะที่
ไปทรงคนก็ดูคนทรงเห็นเขาทำเนี่ยไปทำหนักทรงนี่มันเนี่ยผมก็หนังดูแล้วในใจผมก็นึกในใจว่าไอ้ล้วงโลกไอ้ก็น่าไหมมันก็เห็นรู้เนี่ยเอาอย่างยังเนียนยังเนียนเอาไม่เดินออกไปให้ห่างนิดเอามือป่องปากด้วยไอ้ล้วงโลกไอ้เลวฉาดแล้วพวกด่าไปนั่นแหละไอ้ตัวอะไรก็พวกด่าไปนั่นแหละแล้วก็ให้ควายไปขู่เอามือป่องปากซะนะไม่รู้ฮะนั่นผมเลยพิสูจน์ได้ว่าไอ้ที่มาลงเนี่ยไม่แน่จริงอ่ะก็เลยไม่ได้เชื่อเพราะนั้นเอาไปใช้ได้นะสูตรเนี่ยแต่เวลาเขาทุกคนเวลาป่องปากเขาพูดให้ดังเนื้อเดี๋ยวเขาได้ยินเขาเดี๋ยวจะของจริงหรือลูกศิษย์เจ้าเนี่ยก็จะมามันมีถนนอยู่สายนึงเลยเนี่ยผมพยายามหาอยู่เนี่ยผมพยายามหามานานแล้วคือในเขตจังหวัดชลบุรีเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบันบึงหรือพนัดหรืออะไรทั้งนั้นแต่จะมีถนนอยู่สายนึงคือถ้าเราขับไปเนี่ยเราจะเห็นซ้ายขวาโอ้โหลุงเลยผมว่าไม่ถึงร้อยก็ไกลๆร้อยอ่ะเรียกว่าไม่ต้องขับรถไกลเดินไปเลยเราจะเลี้ยวขัดสำนักไหนอ่ะทรงเจ้าพ่อนั่นทรงเจ้าแม่นี่ทรงเสด็จพ่อนั่นทรงเสด็จแม่นี่พระแม่อุมาพระแม่มาหมดเลยบนถนนชุมนุมเทพจนตอนนี้ผมยังนึกว่าเอ๊ะผมจะไปหาให้เจอหนาไปทำสารคดีเรื่องนี้จังเลยเทพทั้งหลายเนี่ยคือไม่ต้องไปไหนเลยถนนสายนี้มีหมดอ่ะนะผมที่ชวนคุยมาถึงเนี่ยก็บอกว่าคือเชื่อใครเชื่อมันนะไม่ได้ว่าไปใช่ความเชื่อของแต่ละคนนั่นเนี่ยใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแต่ว่าผมไม่อยากให้มาเป็นเยื่อกันนะมันหนาวสมเพศว่าหมดเป็น10ล้านน่ะอันนี้มีคนก็ส่งความมาช่วยเติมเขาบอกว่ามีสำนักในหลวงรอหาธิบัติแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรโด่งดังมากอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะพักกันเดียวเนาะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดเลี้ยงห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax. กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain. งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357กลับมาคุยกันต่อครับท่านที่โทรมาสักครู่เนี่ยนะผมเดาว่าจะเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องเมื่อวานบ้างไม่รู้นะคือเมื่อวานเขาจะโทรมาบอกว่าวิทยุเขาเนี่ยฟังไม่ชัดเลยถูกคลื่นเบียดบอกให้เลยเขาบอกว่ายังคลื่นของที่เรากำลังใช้ออกอากาศอยู่นะตอนนี้เป็นคลื่น 106.75 ก็จะถูกคลื่น 107.25 เบียดนานสักวันเอาว่าพูดให้ชัดเลยก็ได้แล้วก็ถูกคลื่นของโพทองเบียดผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวานว่ามีสาเหตุจากหลายอย่าง1อยู่ระหว่างกลาง2คลื่นวิทยุที่มาเบียดนั่นเค้าเรียกภาษาวิทยุเรียกมันฟุ้งมันไม่เป๊ะไงคือสมมติว่าคลื่น 106.75 ไปที่คลื่น 107ก็ยังฟังได้คือมันไม่เป๊ะอยู่ตรงนั้นไงคือใช้เครื่องทรงที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็รบกวนอยู่ซึ่งผมก็แจ้งทางนายกอดุลแล้วว่าลองประสานกับสถานีที่เบียดหน่อยสิว่าช่วยให้ช่างมาปรับจูนคลื่นของคุณซะให้มันเป๊ะคือเมื่อก่อนวิทยุน่ะมันมีไม่มากเดี๋ยวนี้วิทยุมันเยอะแล้วบางสถานีก็ใช้คลื่นที่มันฟุ้งอ่ะมีอยู่สถานีนึงตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่ายังเมื่อก่อนขับรถไปถึงแถวในระยองนะตรงประมาณสะพานลอยบิ๊กซีอ่ะ
ถนนสาย36บางนาตราดถ้าถึงประมาณนั้นนะไม่ว่าจะเปิดสถานีอะไรอยู่ไอ้คลื่นนี่จะเข้าไปหมดผมยังเคยแกล้งประชดบอกว่าถึงไซขนาดปิดยังเข้าไม่ได้มั้งเนี่ยก็กลอยตรงนั้นนะคือจะฟุ้งมากแล้วก็คลื่นใครไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าแต่ว่าเบียดคนอื่นคือเข้าไปทางนั้นต้องฟังแกแหละผมก็เคยคือถ้าไปทางนั้นต้องได้ยินแกแหละคือทั้งนั้นที่มันเปิดคลื่นแกเลยเนี่ยขนาดกับผมฟังอยู่อสมทนะอสมทกำลังสูงแล้วก็เครื่องเขาไม่ฟุ้งไงครับขนาดพอโอ้ไปถึงนั่นถึงไหนก็ต้องได้ยินนั่นแหละคือไม่รู้ของใครนะแต่ว่าผ่านไปแล้วก็กลอยเนี่ยอันนี้นะครับตอนที่ผมไปสอบผู้ประกาศที่กรมประชาสัมพันธ์ไปกับลุงนวยนี่แหละพอสอบเสร็จแล้วเขาไปคุยในห้องที่เขาตรวจสอบไอ้เครื่องฟุ้งอะไรเนี่ยนะเขาก็บอกว่าอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพเครื่องราคาเพราะฉะนั้นเครื่องมันจึงฟุ้งแล้วก็ไปรบกวนคลื่นอื่นเขาครับตามธรรมดาแล้วเมื่อก่อนนี่เขาจะมีการออกมาตรวจสอบเครื่องที่มันฟุ้งเนี่ยเขามีอุปกรณ์ครับเขาก็มีรถวิ่งมาแล้วก็มาดูสัญญาณแต่เดี๋ยวนี้มันมากจนดูไม่ไหวเลยไม่ไหวนะคงปล่อยแล้วก็ถึงว่าเมื่อตอนเริ่มต้นเข้ารายการที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเขายังไม่ได้เลิกกันนะไอ้ที่บอกว่าห้ามดูหม้อออกอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้โทรทัศน์ยังดูเลยพันธงพันทิ้งแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทำบุญวัดนั่นวัดนี่วัดต้องระบุวัดเลยนะพูดถึงระบุขอแหวนนิดเดียวนะลุงขิดเห็นข่าวนี้มั้ยที่บอกว่ามีคนนึงอ่ะผมพูดมา2วันแล้วที่บอกว่าผมชื่นชมน้ําใจจริงๆเป็นผู้หญิงตาบอดตาบอดสองข้างคนบริจาคเงินมาช่วยประมาณล้านกว่าแล้วเธอบอกพอหยุดขอหยุดรับบริจาคเนี่ยเค้าเรียกคนพอรู้จักพออ่ะไม่รับแล้วแล้วท่านยังมีงี้ด้วยนะเงินล้านเนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปสร้างบ้านตรงแต่อีนู้นน่ะไม่รู้ว่าบ้านมันสร้างกันเท่าไหร่ด้วยเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่แล้วจริงๆเนี่ยแต่ส่งลูกเรียนด้วยอะไรด้วยนะล้านนึงเดียวไม่จบอ่ะตอนนี้จะใช้ดำรงชีวิตเธอตาบอดสองข้างด้วยแล้วก็ยังมีน้ำใจอีกนะเดี๋ยวเงินที่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปบริจาคให้โรงพยาบาลนั่นน่ะดูใจคนที่รู้จักพอนะแล้วก็ยังคิดที่ว่าจะช่วยเหลือคิดดีส่วนรวมด้วยเป็นจิตที่น่านับถือมากนะครับแล้วมันก็มีคนคนหนึ่งคนนี้ก็บังเอิญป่วยติดเตียงป่วยติดเตียงบอกว่าตัวเองมีตาอยู่เนี่ยไปอะไรไม่รอดแล้วก็จำต้องมีทำไมถึงต้องขังบริจาคก็ขังมาเอาไปขังคุณคิดเห็นเขาไหมให้คนตาบอดเนี่ยนะครับไม่เห็นเขานี่ไม่เห็นเลยเขาไม่รู้จักกันคนนี้อยู่ทางเขาไม่แน่จะบุรีรัมย์มั้งน่าจะนะแต่ทำผิดขออภัยแล้วคนที่จะบริจาคเนี่ยอยู่ตรงชลบุรีเลยต้องทำตรงเนี่ยบอกแต่ก็ดูข่าวอยู่เขาสงสารก็บอกเขาเนี่ยเขาตาดีตาดีแล้วแต่ก็ต้องป่วยติดเตียงไปไหนไม่ได้เอาไปอยากไว้ตาหนึ่งคงคิดงี้นะไว้สำหรับหยิบจับอะไรบังดูอ่านหนังสือดูโทรทัศน์อะไรบังเอามาเอาไปค้างให้เลยนี่คนจิตใจที่ว่าสุดยอดอีกคนอีกสุดยอดทั้งนั้นแหละตะคูเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าวงการผมเห็นศูนย์ร้องผู้ในการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยวันชี้แจงผมเลยเนี่ยพอดีพูดถึงเรื่องบริจาคนะมันคือแวบขึ้นมาตรงนี้ว่าวันนั้นผมยืนดูอยู่เลยนะยืนดูโทรทัศน์กำลังจะเปลี่ยนช่องเห็นปั๊บต้องฟังร้องผู้ในการที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงผมจำชื่อทำไม่ได้ท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ติดข้อกฎหมายข้อกฎหมายคือการบริจาคที่ระบุเนี่ยไม่ได้ว่าสมมติว่าลุงคิดบอกจะให้ลุงนวยเนี่ยไม่ได้ผมก็เลยมานั่งนึกโอ้เนาะไม่เนี่ยก็ที่จริงแล้วมันคงเหตุผลมันจะต้องแก้ไขนะ มันจะต้องแก้ไขเพราะว่าการบริจาคให้โรงพยาบาล นะอันนี้ต้องขยายความนิดไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงตาแล้วนะสมมติว่าผมบริจาคเงินทำส้วมให้โรงพยาบาลครับนะหัวส้วมถ้าเป็นบริจาคเป็นเงินก็มีปัญหานะครับ
บริจาคยังเอาตูนกันแล้วกันที่วิ่งแล้วก็บริจาคให้โรงพยาบาลอะไรนี่ตูนตูนคือนักวิ่งทีตูนบอดี้แสลมบอดี้แสลมใครเป็นหนึ่งก็รุ่นคิดรู้จักตูนนะปรากฏว่าคณะนี้เงินยังใช้ไม่ได้เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ครับเสร็จแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนน่ะแต่ถ้าบริจาคเป็นของสมมติว่าให้เครื่องช่วยหายใจในเครื่อง 400,000 บาทลุงหน่วยให้โรงพยาบาลบังคายสมมตินะซื้อได้เลยลุงหน่วยซื้อมาก็มาให้ได้เลยให้ได้เลยโรงพยาบาลบังคายได้ของแต่ว่าถ้าหายไปเงินมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยระเบียบพวกเนี่ยมันจะต้องแก้ไขนะผมมีความรู้สึกว่าเอ๊คือพอเห็นกรณีนี้ปั๊บเนี่ยสมมุตินะเขาเจตนาให้อยู่แล้วคือมันโชคดีอยู่อย่างเธอบอกเขาบอกว่ามันต้องดูเขาต้องดูที่เซลล์เขากันได้ไหมใช่แต่เรื่องตาเพราะมันไม่น่าเกี่ยวเลยสมมุติว่ามันเขากันได้แล้วเขาเจตนามีเจตจำนงเลยว่าก็ในอย่างกรณีเลยไม่ต้องไปยกตัวอย่างอื่นเลยเอาชัดๆทั้งนี้เลยว่าคนคนนึงนอนติดเตียงอยู่แล้วก็มีความประสงค์จะบริจาคคนคนนี้ก็รอถ้าเขาถ้าสามารถให้ได้นะไม่ติดข้อกฎหมายผู้หญิงคนนั้นจะเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นเดี๋ยวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดูแลแม่อะไรได้ดีขึ้นทำมาหากินได้คนนี้เขาเต็มใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ต้องมีท้องขังเขาอยากให้ผมก็ยังติดใจนะนะแม่บริจาคไตให้ลูกก็เห็นผ่าตัดกันไปเยอะแยะอันนี้เขายกเว้นอยู่อันนึงอะไตไตให้ได้ภรรยาบริจาคไตให้สามีอันนี้ก็เห็นให้ได้อืมแล้วทำไมถึงต้องไปกำกับเสียชีวิตอวัยวะนะก็เลยตาไม่ได้มันเป็นไงไม่ได้ต้องเสียชีวิตก่อนเดี๋ยวผมเพิ่งว่ามันแปลกไงมันแปลกต้องนอนต้องรอคนเสียชีวิตที่บริจาคดวงตาไว้ซึ่งมันมีกิจการเยอะนะไม่ใช่ไหมว่ามีกระบวนการคนที่เสียชีวิตก็จะต้องแจ้งภายในกี่ชั่วโมงเขาก็จะมาหลอกดวงตาไปทั้งนู่นต้องเตรียมให้พร้อมเตรียมไปถึงมันไปปลูกไทยอะไรกันเนี่ยนะแต่กรณียังเนี่ยสมมติว่ากฎหมายไม่ไปห้ามไว้เนี่ยเตรียมเลยใช่ไหมทุกอย่างก็จบเตรียมรอทั้งนี้ไปปลูกไทยให้สมมติว่าเซลมาเข้ากันได้เลยติดใจเรื่องของกฎหมายเนี่ยฉันถึงบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปศึกษาเรื่องนี้ดูว่านะมันมีอะไรยังไงและมีเหตุผลอะไรจึงต้องไปจำกัดอวัยวะแต่อันนี้นะชี้แจงโดยชัดเจนนะจากรองภูมิในการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยแต่ผมจำชื่อท่านไม่ได้มันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าท่านพูดเป็นสาธารณะผมก็เลยว่าเราสูงคือก็ท่านเอาความหลักวิชาเข้ามาครับแต่ว่าตำหนิท่านไม่ได้หลักความจริงมันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะสิ่งความจริงมันน่าจะมีคือเราคือถูกไหมผมพยายามมองหลายๆด่านนะมันเขาคนออกกฎหมายก็คงมีเหตุผลนะมีเหตุผลนะไม่ใช่แบบมุมแต่เหตุผลณวันนั้นกับเหตุผลณวันนี้มันอาจจะต่างกันครับครับครับอ่ะพูดถึงเรื่องกฎหมายอยากคุยเรื่องนี้เรื่องนะผมว่าลุงคิดต้องเห็นลุงเลยต้องเห็นคือเรื่องของภาพของคือในการประชุมสภาที่มีญาติทางชาติเพื่อพิจารณางบประมาณงบประมาณรายจ่ายปี62ที่ใช้ในปีหน้าเนี่ยนะโดยนายกลุงตู่รายยาวอยู่2ชั่วโมงซึ่งต้องวงเล็บแล้วก็คิดสินตายว่าอันน่ารับเพราะว่าพูดกันให้ชัดๆเสียงนายกน่ารับจริงอ่ะพอนายกท่านจะพูดบางทีฟังไม่รู้เรื่องอ่ะทำไปตั้งใจฟังจริงอ่ะมันมาไปจำเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราเรื่องรับดีกว่าฝังสองชั่วโมงคนริมอดไม่ได้แต่มีการรับของสมาชิกท่านนั้นเนี่ยคือท่านรับแบบหงายหน้าหงายหลังเลยแหละแล้วรับหลายคนที่นี่มันซื้อเนี่ยบางทีไปเอาภาพเก่ามาก็มีมาผสมคราวนี้การรับครั้งเนี่ยมันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากซึ่งผมเชื่อเลยว่าเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ท่านสมาชิกท่านเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่รับในสภาไม่ใช่และไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยคือบางทีมันมีแต่บางทีกล่องก็ไปจับเรามาเงี้ยแต่มันช่วยไม่ได้ว่าตอนนี้ท่านกลายเป็นจำเลยไปซะแล้วก็เลยมีคนใส่กันใหญ่เลยวิพากษ์วิจารณ์ทวงถามหาความยุติธรรมหาความรับผิดชอบว่าท่านเงินเดือนประธานเงินเดือนสูงอ่ะคือถึงแม้ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะ
ออกมาแถลงชี้แจงบอกว่าสมาชิกท่านเนี่ยท่านป่วยท่านทำใบพาสสุจัยท่านสามารถมานั่งประชุมแต่ว่าคือคนไม่ฟังซะแล้วไงคือคนมีความรู้สึกว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีเงินเดือนตั้งแสนน่าจะ 14,000 นะไม่มีความรับผิดชอบมันนั่งรับอะไรเงี้ยลงกิจว่ากระไรคือถ้าพูดถึง การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ก็ดีทีวีก็ดีหรือประชาชนคนที่กำลังคุยกันพวกเราก็ดีคือตั้งภาพของคนเราเนี่ยไว้สูงไงการทำงานครับเวลางานก็คือเวลางานครับเวลาหลับก็คือเวลาพักครับเนาะครับแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเราพูดถึงเรื่องของปกติธรรมดาทุกสภาที่เห็นมาเนี่ยมันก็หลับกันมีนะมีแต่การหลับนั่นไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพอเรารับเงินเข้ามาครับเราจะอ้างว่าสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยเราควรรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะองค์ประชุมมันยังครบอยู่ครับเราไม่มาแค่2คน3คนเนี่ยองค์ประชุมครบครับเราก็ไม่มาถือว่าเราป่วยครับนะเนี่ยผมจำได้เลยลุงคิดสมัยนั้นท่านประธานวุฒิสภาพลตรีมนูลกฤษรูปขจรถึงขนาดเอ่ยปากกับนักข่าวคือเวลาเราหนังประชุมในสภาเนี่ยนักข่าวเขาจะอยู่ข้างบน อยู่ในชั้นลอยจะสามารถถ่ายภาพได้เขาท่านมนูลกฤษพูดนี่เลยบอกว่าก็ขอร้องพี่ๆน้องๆนักข่าวเนาะบางทีมันก็มีภาพคนรับบางสมกบางเนี่ยก็อย่าไปถึงขนาดไปคอยจ้องจับผิดท่านเลยท่านบางคนท่านอายุมากแล้วเราก็เดินทางมาบางทีมันก็เหนื่อยๆแล้วมันก็มีบังก็พูดกันดีๆไม่ไปดุด่าเลยนะมันก็เงียบไปคราวนี้นี่ผมติดใจตรงนี้สิลุงกิจเมื่อคืนนี้ผมยังหนังพิมพ์ข้อความโพสต์กับไปใน Facebook นะคือผมไอ้ที่ผมติดใจคืองี้คือขณะเนี่ยกระแสท้าโถมเข้าไปใส่ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนเนี้ยจังหนับเลยแล้วแก้ตัวไม่ได้ด้วยก็เข้าใจแล้วท่านจะที่นี่มันอยู่ท่านจะตัดสินใจยังไงจะแสดงความรับผิดชอบผมเห็นจนกระทั่งบางคนออกมาเรียกร้องบอกลาออกไปเถอะคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเขาต้องออกแล้วอะไรเงี้ยนะท่านจะรับผิดชอบไงผมไม่รู้แต่ว่าผมมันหนักหนึ่งถึงนี่ไงที่ลุงขิดพูดถึงว่ามาครบองค์ประชุมกับชาดาแล้วคราวนี้วันนั้นน่ะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีทั้งหมด250คนถูกไหมครับจะขาดสักคนหรือไงไปตัวเนี้ย250คนอ้าวสมมุติว่า250ขาดไปหนึ่งจะตายจะลาออกไม่รู้นะเหลือ200เท่าไหร่249ตอนลงมติเนี่ยคือตอนที่เขาทายผ่านในห้องประชุมเนี่ยลงเล้งก็ไม่ว่ากันอาจจะไปเดินออกไปนั่งกินกาแฟหรือลบลับหลังห้องบางไปให้ท่านไปเจอแต่เวลาที่กดออดเขาจะเข้ามาใช่ไหมคืออาจจะเดินอยู่ไปกินข้าวไปแล้วออดแล้วก็เข้ามาลงมติคะแนนออกมาไม่มีใครสักคนเดียวที่จะกล้าไม่อนุมัติคือเป็นเอกฉันท์197เสียงผมมานั่งลบอยู่แล้วมันหายไป53อ่ะใช่ทีนี้ก็เลยคิดว่าผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากคนลับหรือคนไม่มาไม่ตอนนี้คนลืมนึกไปถึงว่าและคนไม่มาล่ะต้องเรียกร้องไหมผมว่าถ้าในเราจะเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากคนรับเราเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากอีก53คนที่หายไปได้ไหม53คนเนี่ยถ้าพูดกันให้ลึกลงไปเงินเดือนคนละ 104,000 หารเป็นชั่วโมงนี่เยอะนะแล้วที่หายไปเขาไม่ได้ตัดนะก็เขาก็คาดเบี้ยประชุมไปเท่านั้นแหละไม่มีเบี้ยประชุมไม่มีตัดไม่ตัดคือในการประชุมสภาที่มีการถึงชาติเนี่ยเขามีเงินเดือน 104,000 แต่ผมไม่รู้เขาเปลี่ยนยังนะเงินเดือนละโอเคละก็ต้อง 104,000 ไปแต่ในคณะประชุมอันนั้นเขาไม่มีเบียร์ประชุมไม่มีนะไม่มีประชุมฟรีเลยครับคือถ้าประชุมต้องเป็นประชุมกรรมธิการเช่นกรรมธิการการกีฬากรรมธิการตำรวจก็แยกไปประชุมเนี่ยยังไงเขาจะมีเบียร์ประชุม
แต่ว่าประชุมในห้องประชุมใหญ่เนี่ยไม่มีเบียร์ไม่มีนะครับแต่เขาก็เป็นขาพาหนะขาพาหนะขาเครื่องบินนะบินมาจากเนื้อจากตายอันเนี้ยใจใช่ไหมคือการบินเนี่ยเขาอย่างนี้เวลาบินเขาจะมีบัตรสมาชิกอยู่ใช่ไหมครับก็ไปแสดงไปแสดงตัวไม่ต้องจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายแต่จริงๆเนี่ยต้องจ่ายเพราะสภาเป็นผู้จ่ายเหมือนกับไอ้จ่ายตรงขารักษาอันนั้นแหละอันนั้นแบบนั้นนะฮะนั่นเนี่ยแม้กระทั่งขารถไฟขารถอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายคือผมว่านะในคุยแล้วเดี๋ยวครับอลินเอาเลยเวลาก็ยังพอมีนะครับคือคนที่มาแล้วหนึ่งไม่ทำงานคือมาลงชื่อแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้ถึงเวลากดออดเรียกก็มาไม่ทันอาจจะไปอยู่สโมสรแทงสนุกนั่นเล่นไพ่นั่นยังดีกดออดเรียกแล้วมาเนี่ยยังไงยังดีก็ลงแล้วไปเลยดิคันนี้ลงแล้วไปเลยเนี่ยขาดเครื่องบินก็เบิกไปแล้วใช่ไหมครับงานก็ไม่ทำแต่อีกคนนึงมาแต่ว่ารับไม่ไปไหนอ่ะแต่รับใช่เพราะว่าออกไปเดินตั้งก็หายง่วงแล้วถวายจริงอ่ะนะใช่แล้วก็เดี๋ยวเขามาใหม่แต่รับแต่บางทีเพลิงอ่ะก็ขนาดขับรถนี่ผมไม่ได้เถียงแทงคนที่รับนะขนาดเราขับรถนะรับหนึ่งถึงตายนะบางทียังเพลิงแบบไปเลยงุบไปให้อ่ะแล้วบางทีฐานจะเพลิงงุบไปแล้วเรื่องจะหลังสงเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะก็เลยเพลิงหลับแล้วก็เลยตกเป็นเป่าโจมตีตอนนั้นผมเลยบอกว่าไหนๆถ้าจะทวงถามความรับผิดชอบต้องทวงไปถึงนู่นเลยป่าวไหมไอ้ที่หายไปหาซิปนั่นแหละหาไปสามคนเนี่ยไม่รู้ว่าเบิกไข่จ่ายไปแล้วแล้วไม่ทำงานอ่ะลองดูที่ว่าถ้าไปไล่ทวนกันดูเนี่ยมันไล่ได้นะคือการลงชื่อน่ะต้องเซ็นมีหลายเซ็นนะใช่มีหลายเซ็นตรงหน้าห้องประชุมต้องดูที่ว่าใครบางทีมาเซ็นเข้าประชุมแล้วตัวมาอยู่นี่ตอนยกมือไม่วนไม่อยู่คุณไปไหนคุณไปไหนหรือคนที่ไม่มาเอาก็ต้องมีเด็กทรงเวลาไหมจริงๆต้องทรงเวลานะต้องทรงเวลาแล้วมันมีระเบียบนะนี่ผมไม่มั่นใจเพราะว่ามันเลื่อนๆแหละขาดกี่ครั้งใช่ตัวไม่มีเหตุอันสมควรกี่ครั้งไม่รู้ขาดจากความเป็นสมาชิกไปเลยนะใช่ขาดไปเลยนะบวชยังไม่ได้เลยสมมติว่าลุงนุ้ยโอ้เวลาจะหมดแล้วสมมติว่าลุงนุ้ยเนี่ยวันหนึ่งลุงนุ้ยได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ลุงนุ้ยดีใจเหลือเกินบนบวชไปบนบวชไปแล้วลุงนุ้ยไปบวชถ้ามีคนรู้เขานะเสร็จเลยไอ้ที่เดินหาเสียงเลือกตั้งกับตายนั้นหลุดซะแล้วขาดไปเพราะว่าไปเป็นนักบวชซะแล้วไม่ได้นะของพันนี่เดี๋ยวผมนึกบอกว่าผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเมื่อคืนผมนั่งดูอยู่ดูโอ้โหคนนี้คือท่านเนี่ยโดนจังนับแล้วตอนเนี้ยผมก็ไปทิ้งแทนแต่พอผมบอกกันในเราก็ทวงถามความรับผิดชอบแล้วก็เอาที่หมดเลยดีไหมยังดีคนที่รับนั่นแหละยังตื่นขึ้นมาฟังได้ไอ้คนที่ไม่มาล่ะฟังที่ไหนอ่ะคนที่ไม่มาไม่เป็นไรล้าได้แต่คนที่มาลงชื่อแล้วไปไหนหายเลยก็ได้ถ้าได้ยินเสียงปืนเป็นได้กินกันไงขาใจใจเบิกไปแล้วครับครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะไอ้คนรับสองคนเนี่ยมันก็น่าจะต้องเอาพฤติกรรมการทำงานของเขาเนี่ยออกมาให้ปรากฏบ้างที่ผ่านมาเป็นไงเนี่ยใช่เขาทำงานเป็นอะไรมีผลงานอะไรมีนำเสนออะไรมีการอภิปรายอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสภาเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเอาออกมาให้คนเห็นในขณะเดียวกันไอ้พวกที่ไม่ได้ทำอะไรเซ็นชื่อแล้วก็หายเวลาโหวตก็ไม่มาไอ้คนพวกนี้ต่างหากน่าจะเพ่งเล็งกันมากกว่าความรับชอบมาใช่ครับเอาเวลาไม่ทำอะไรเลยครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรเวลาหมดแล้วครับเอาทางไหนก็ตามขอคืนนะเถอะงานศพเขาฝากไว้ตรงนี้ศพแม่สังเวียนทีตังอายุ79ปีตังศพที่บ้านน้องตะแบกหมู่4ตำบลตะขันอำเภอบันไข่ระยอง
ชาปนกิจเก่ามิถุนายนที่เมนบัดน้องตะแบก3โมงสวดมรดกบางสกุล4โมงประชุมเพลิงแล้วก็ใครจะหลวงบุญนะครับทำพิธีเปิดอาคารเรียนทอประปาการกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างสระว่ายน้ำในวัดสุขไพรวันถ้าเหตุเสร็จเนี่ยนะครับวัดสุขไพรวันอยู่ตำบลกองดินอำเภอแกลงระยองเสาร์30มิถุนายนตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปครับแจ้งมาจากท่านพ่ออนรงค์เวลาหมดแล้วครับ3คนไปกันอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีด้วยแล้วก็ใครตื่นมาฟังไม่ทันเดี๋ยวไปฟังทาง Facebook Live ไปฟังทาง YouTube Channel ลุง8สีวันนี้กลุ่มสื่อกลางผมทวีปลุงคิดลุงหน่วยไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ